ามลมเร็วมากครับตัวนี้ไม่ถึง2นาทีนะครับปั๊มเมื่อกี้นะครับผมประมาณนาทีเศษนะครับก็ท่านใดสนใจก็ค้นหาดูในเว็บได้นะครับผมรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับสำหรับตัวทีออสตัวนี้นะครับ24ลิตรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูปั๊มลมนะครับเป็นปั๊มลมตัวใหม่ที่ทางบริษัทเราแนะนำเข้ามานะครับผมตัวนี้เป็นตัว24ลิตรตัวออยฟรีนะครับผมยี่ห้อ T-Ot นะครับออยฟรีปั๊มลมแห่งเทพเจ้านะครับเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับมาดูว่าเนื้องานเป็นไงนะครับสำหรับออยฟรีตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับเพิ่งเข้ามานะครับมาดูหลักๆก่อนนะครับหลักๆ ก็จะเป็นถังขนาด24ลิตรนะครับผมมาดูสเปคเขาก็จะอยู่ที่2แรงนะครับผม2แรง24ลิตรนะครับแล้วก็จะมีตัวโอเวอร์โหลดมาในตัวเลยนะครับบางตัวไม่มีนะครับโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็มีหน้าที่เวลาปั๊มมันร้อนนะครับมันก็จะทิปเองของมันนะครับก็ดีนะครับกันมอเตอร์ไหม้นะครับมาดูแล้วก็ล้อก็จะเป็นล้อแบบใหม่นะครับมาอันนี้ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็จะมีตัวเข็นมาดูส่วนทางควบคุมนะครับตัวเช็ควาล์วตัวนี้น่าจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับตัวนี้น่าจะแข็งนะครับผมสำหรับตัวเก่าๆน่าจะเป็นพวกเหล็กหล่อนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมแข็งมากนะครับนี่ก็งอเป็นรูหมดนะครับผมดูรูปร่างก็สวยนะครับคัพเปอร์แบบใหม่นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ตัวบอลวาล์วสวยนะครับตัวนี้สำหรับราคาก็อยู่หน้าเว็บไปนะครับผมมาดูเขาประกอบใส่ล้อใส่ตัวเข็นกันนะครับแล้วก็ไปเปิดเครื่องดูนะครับว่าจะเงียบขนาดไหนหรือว่านิ่มขนาดไหนนะครับผมก็ไม่ยากนะครับปั๊มลมพวกนี้ก็จะเป็นปั๊มลมที่ไม่มีน้ำมันนะครับรักษาง่ายดูแลง่ายนะครับขอแค่อย่าให้โดนฝนนะครับล้อมาค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ล้อค่อนข้างสวยค่อนข้างดีไซน์มาได้ดีนะครับยี่สิบสี่ลิตรความเร็วรอบมอเตอร์2,800รอบต่อนาทีความเร็วลมในการ100ลิตรต่อนาทีนะครับผมแรงดันก็ทั่วไปนะครับผม7-8บาร์อันนี้ก็จะเป็นแขนยกนะครับเวลาเคลื่อนที่นะครับผมค่อนข้างดูค่อนข้างแข็งแรงนะครับสำหรับออยฟรีตัวนี้นะครับการดีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองอากาศนะครับกองอากาศก็ดีไซน์มาแบบนี้นะครับผมกองอากาศเป็นกองอากาศก็เป็นพลาสติกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าจะเงียบไหมนะครับผมตามหลักแล้วไอ้ตัวออยฟรีมันต้องเงียบนะครับ
ียงเงียบนะครับผมปั๊มลมเร็วมากนะครับนะปั๊มลมเร็วมากตั้งเดียวนะครับลมเร็วมากครับตัวนี้โอ้ไม่ถึง2นาทีนะครับปั๊มเมื่อกี้นะครับผมประมาณนาทีเสร็จนะครับก็ท่านใดสนใจก็ค้นหาดูในเว็บได้นะครับผมรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับสำหรับตัว Tios ตัวนี้นะครับ24ลิตรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ